จ้าห้าเต็มถังครับเอาหมูไข่ลำไยน่ะของน้องเลยค่ะหมูอ่ะหมูไปฟันเอาเคยเห็นรถรุ่นนี้กันไหมครับไม่เคยเห็นรถรุ่นนี้กันไหมไม่เคยเหรอรู้ไหมมันยี่ห้ออะไร Honda เคยไม่เคยเห็นเลยเหรอครับยังไม่เคยเจอสักคันเลยเนาะเขาเรียกรุ่น CT125 สวยไหมครับสวยเนาะแพงไหมคะเนี่ยโอ้แพงอยู่ฮะ 84,900 บาทแพงอยู่ต้องบ้าด้วยถึงจะซื้อได้สวยค่ะสวยเยอะสวยเนาะชอบไหมเอาสักคันไหมมีอะไรค่ะฮะตรงท่อเนี่ยมันสวยตรงท่อเหรอมันสูงเกินไปมันสูงเกินไปลองนั่งน้องลองนั่งดูไหมลองนั่งดูนะมันอาจจะไม่สูงมันอาจจะไม่สูงจริงๆก็ได้นะไม่ไอ้นี่ไหนท่อมันเหรอไหนตัวท่อมันน่ะเหรอใช่แล้วถ้าดูตรงเนี้ยน้องชอบตรงไหนว่าตรงไหนสวยสุดในรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับทรงมันขนาดทรงมันใช่ไหมตรงท่อสวยไหมสวยอยู่สวยนะแต่ว่าถ้าอยู่ใช่แล้วเวลาเอาขาขึ้นมันไม่น่าปะนะมันโดนเหมือนกันแต่มันจะไม่ร้อนเลยลองดูสิลองดูต้องลองมีโอกาสแล้วลองในเชียงรายตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่แค่2คันเองป่ะหรือยังไงไม่แน่ใจนะมันไม่ร้อนค่ะเนาะใช่ลองจับดูลองนั่งดูสิลองนั่งดูกลัวมันนี่อยากรู้ต้องลองนั่งดูว่ามันสูงไหมพอดีถ้าจะพอดีหนักไหมคะหนักไหมคะเนี่ยไม่หนักพอๆกับไอ้ Honda Wave ป่ะแหละพอๆกับ Honda Wave เพราะเครื่องมันจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องเหมือนจะว่าเป็นเครื่อง Wave 125แหละแต่ว่ามันเอามาแต่งให้เป็นทรงแบบนี้ทรงแบบลุยๆมูลค่าเพิ่มของเขาเลยเนาะโอ้โหก็ถือว่านะแต่ก็คุ้มกับพี่เอามาใช้ค่ะเอามาใช้กับตรงนี้ดูสภาพนี่รุ่นนี้นี่เพิ่งออกได้ประมาณเดือนนึงรุ่นนี้เพิ่งออกได้ประมาณเดือนนึงเพิ่งเข้าเมืองไทยมาแต่มันก็ผลิตในเมืองไทยนี่แหละนะไม่ใช่รถที่นำเข้าอะไรหรอกอีกหน่อยก็คงจะขี่กันเยอะแยะแหละเพียงแต่ตอนนี้มันยังใหม่ๆอยู่จริงแอบถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเนี่ยแอบถ่ายวิดีโอไว้ด้วยถามความรู้สึกน้องๆตอนที่เห็นมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาวิดีโอนี้ไปลง YouTube นะครับรู้สึกชอบตรงไหนเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่น้องลองดูเนี่ยชอบตรงไหนเป็นพิเศษครับมีไหมทรงมันแปลกๆใช่ไหมโอเคครับไปบ้างมาใหม่ครับสวัสดีครับ